นี่เป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่เจอน้องพลอยชมพูผมเคยเจอคุณปะจริงเหรอคือผมจะเคยเจอคุณเคยเจอพี่ที่ตึกหรือเปล่าที่แบงค์ปะที่แบงค์ชาแนลน่าจะใช่แล้วหนูน่ารักแบบนี้คนจีบหนูเยอะไหมพลอยชมพูเคยมีอ่ะทำไมอ่ะรู้ว่าหนูอาจจะแบบว่าไม่แต่พี่รู้ว่าเมื่อก่อนมีอยู่คนนึงชอบหนูแบบว่ารักหนูมากๆรักหนูแบบรักสุดหัวใจเฮ้ยมาแรงวันอย่าตอมพูชมพูด้วยพูชมพูด้วยพูดยังสมักพูดยังสมักกึกสมักกักพูดก็ยังโอ้โหพวงชมพูเมื่อกี้นี่แบบผ้าขี้ริ้วมาให้ตัวอะไรอ่ะกินนี่อ่ะหนูกินหนูกินเลยมันทำมาจากอะไรอ่ะหอมวัวแต่อร่อยจริงโอเคโสวัสดีครับเป็นซีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์โลมาชาแนลนิกกี้ณฉันท์นะครับวันนี้แขกรับเชิญนะครับเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เป็นผู้หญิงที่ร้องเพลงไทยก็เพราะแล้วเวลาเขาร้องเพลงแบบฝรั่งสำเนียงภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยสุดยอดแล้วตอนนี้โตเป็นสาวขึ้นสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นแบบใสๆน่ารักๆแต่ตอนนี้เริ่มมีรอยสักวันนี้ผมจะขอดูรอยสักของเธอหน่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าเธอให้ไหมแต่ก่อนที่เราจะไปดูรอยสักนะครับของสาวน้อยคนนี้นะครับต้องเติมความสดชื่นกันหน่อยยุคนี้อะไรอะไรก็ต้องคู่กันนะครับต้องดับเบิ้ลเหมือนโอชิพัสซีครั้งแรกกับชาเขียวเคี้ยวได้ผสมวิตามินซี 200% ผสมบุ้นมะพร้าวเคี้ยวหนึบเคี้ยวสนุกได้ประโยชน์คูณ2แบบจัดเต็มเหมาะกับคนที่รักสุขภาพเพราะว่าชาเขียวนะครับมีคาเทชินที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับส่วนวิตามินซี 200% นะครับก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ประโยชน์คู่กันแบบนี้ดีต่อสุขภาพแบบไม่เหมือนใครมี2รสชาตินั่นก็คือรสองุ่นเคียวโฮนี่รสโปรดของนิกกี้เลยนะครับแล้วก็รสส้มสูตรน้ำตาลน้อยนะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพถ้าเกิดอยากซื้อนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเฮ้ยกิน2รสชาติเลยเหรอโอ้โหเป็นไงสดชื่นแบบคูณ2ยุคนี้ อะไรก็ต้องมาแบบดับเบิ้ลจัดเต็มโอชิพัสซีองุ่นเกียวโฮและรสส้มสูตรน้ำตาลน้อยเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพใครที่อยากซื้อไปเลยร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไปแล้วแขกรับเชิญครับรักโอชินะครับก็เลยทำให้เฮ้ยสวัสดีครับพลอยชมพูครับสวัสดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่เจอน้องพลอยชมพูผมเคยเจอคุณปะจริงเหรอคือผมจะเคยเจอคุณเคยเจอพี่ที่ตึกหรือเปล่าที่แบงค์ปะที่แบงค์ชาแนลน่าจะใช่สมัยหนูมาโปรโมทหนังอะไรอย่างงี้ปะน่าจะใช่สมัยหนูเด็กๆเลยครับเพราะหนูรู้สึกหนูเคยเจอพี่นิกกี้อยู่หรอโหแต่ช่วงนั้นหนูก็เดินสายเยอะมากอะแบบไปที่ไหนบ้างหนูก็จำไม่ค่อยได้แล้วมันนานอะตั้งแต่แบบคือหนูเดินสายตั้งแต่อายุ14 15ตอนนี้หนูเท่าไหร่แล้ว20ค่ะโหเวลาผ่านไปไวมากเลยพลอยชมพูเลข2อะไรเนี่ยเอ้ยรู้สึกล่มแก่แล้วเจนนี่ไวเกิลอะไรป่ะอินสตาแกรมมาจำได้ใช่ใช่เจนนี่ไวเกิลเจนนี่ไวเกิลจริงๆหนูเป็นลูกครึ่งอะไรครับน้องพลอยชมพูครับไทยเยอรมันค่ะโดยอยู่ที่นั่นมา10ปีแล้วก็ถึงย้ายมาอยู่เมืองไทยโหแสดงว่าตอนอยู่เยอรมันตอนนั้นก็พูดภาษาเยอรมันตลอดใช่ป่ะใช่ค่ะคุยภาษาไทยกับพ่อแม่คนเดียวตอนนั้นก็แบบภาษาไทยมันก็พูดได้แต่ว่ามันเหมือนแบบก็พูดแบบเด็กๆอะค่ะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูพูดภาษาอังกฤษอะไรพูดได้หมดเลยได้ค่ะพูดได้ Why you like sing a song It's a passion Why you like sing a song พลอยชมพูใช่ฮะเอางี้พี่สัมภาษณ์หนูเป็นภาษาอังกฤษแต่พี่พูดไม่เป็นนะแต่ถ้าเกิดผิดนี่หนูสอนพี่ได้ไหมโอเค I want to know your real name Jenny or พลอยชมพู My real name is Janine but my nickname is พลอยชมพูYour nickname Paul Chumpu? Yeah. Why your nickname is long more real name? I'm not sure. why? My mom gave it to me. But คุณแม่ตั้งชื่อเล่นให้เป็นพลอยชมพูเพราะช่วงนั้นเหมือนกับว่าคุณแม่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะคนชื่อพลอยไพรินเยอะแต่คุณแม่อยากให้แบบเออใช่แต่พลอยชมพูยังไม่มีใช่คุณแม่ก็เลยตั้งพลอยชมพูเพราะมันแตกต่างจากคนอื่นในตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้คนชื่อพลอยชมพูก็เยอะอยู่แต่มีอยู่ช่วงนึงอะตอนสัก 5-6 ปีที่แล้วอะน่าจะเป็นตอนที่พี่เจอหนูแรกๆป่ะตอนนั้นเหมือนหนูแบบว่าโหดังมากเลยอะเนาะดังจากอะไรอะตอนนั้นอะเหมือนดังแบบดังสุดๆเลยอะอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วจำได้แล้วหนูว่าชอบร้องเพลงภาษาอังกฤษใน YouTubeตอนนี้หนูมีช่องของตัวเองไหมครับใน YouTube ยังมีอยู่ค่ะช่วงนี้อาจจะไม่ได้อัพ cover ทำไมอ่ะเพราะว่าหนูเข้าค่ายใหม่ด้วยอะไรอย่างงี้ก็ในส่วนของเพลงเขาจะดูแลแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลอยชมพูเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นพี่ผมของ YouTube ด้วยเพราะผมเพิ่งมาทำแค่2ปีกว่าจริงเหรอแต่หนูอ่ะพี่ว่าหนูน่าจะแบบ6 7ปีรุ่นแรกๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่พี่ทำแล้วแบบปังมากอ่ะ
ใช่พี่ขยันลงไงพี่ขยันลงไงว่าแต่เมื่อก่อนคือหนูเมื่อก่อนหนูอยู่กัมมี่ปะใช่ค่ะแล้วตอนนี้อยู่ค่ายอะไรตอนนี้อยู่ค่ายเรดเรคคอร์ดค่ะเขาเป็นโคระหว่าง Universal Music Group แล้วก็ Air Asia ที่เป็นสายการบินด้วย But when you sing a song you always sing in English language right yes why please tell me why you always sing English language เป็นภาษาอะไรดีคะ English English because I feel like every or most people listen to English music. Most people can kind of understand it, so it's more universal. มันแบบคือต่อให้บางทีไม่เข้าใจภาษาแต่ว่าคนก็ฟังภาษาอังกฤษกันทั่วโลกอะพี่ก็เป็นคนที่ชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษแต่ไม่เข้าใจความหมายหรอเออไม่เข้าใจความหมายชอบฟังแบบพวก Star Boy พวกอะไรเงี้ยโอ้โหคนตามหนู 3.72 ล้านพ่อชมพู่พี่พลอยครับหนูต้องขอบคุณพี่ที่พี่พลอยครับที่ชวนหนูพี่พลอยครับผมฝังเนื้อฝังตัวกับพี่พลอยใช่นะครับพี่พลอยครับไม่เช่นกันค่ะผมเป็นนุ่งจริงครับว่าพี่พลอยคนตาม 3.7 ครับพี่พลอยพี่พลอยครับฝากคนซับช่องผมด้วยนะครับโอ้หนูฝากคนของพี่มาซับหนูด้วยนะคะชื่อเอฟซีขาหืดแกงซีขาหืดบอกคุณพูดได้ชื่อเอฟซีขาหืดน่ารักมากไปฟอลน้องหน่อยวันนี้คนตามน้อง 3.72 ล้านโอ้โหเยอะกูเยอะเลยพี่พลอยครับฝากบอกแฟนคลับพี่พลอยมาตาม follow ช่องน้องนิกกี้นะครับมาตามกันเยอะด้วยนะคะมากดติดตามกันเยอะนะคะแล้วคุณชื่อนี่ FC ผมชื่อ FC ขาหืนคุณบอกได้เดี๋ยวเขาไปตามคุณจริงนะคุณต้องเรียกชื่อเขา FC ขาหืน FC ขาหืนค่ะฝากตามด้วยนะคะเออไปจริงหนูอายุ20ตอนนี้สเปคผู้ชายหนูชอบผู้ชายแบบไหนเอาจริงหนูไม่ได้คิดเลยอ่ะคือแบบหนูไม่มีสเปคเลยอ่ะหนูแบบชื่อแบบไหนก็ได้แต่ว่าหนูรู้สึกว่าแบบทุกคนมีเสน่ห์ของตัวเองคือหนูไม่สามารถที่จะแบบคือบางคนเขาจะแบบว่าชอบแบบแบบนี้ไทยแบบนี้ไทยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไม่มีอ่ะคือรู้สึกว่าถ้าคนมันแบบน่ารักมันก็คือน่ารักอ่ะแก่นะแม่แก่อายุ30แบบพี่ได้มั้ย30แบบพี่ได้มั้ย30วัย30กับหนู10ปีห่างกันไปมั้ยอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขค่ะใครจะมาจีบพ่อพลอยชมพูอายุ40ก็ยังได้เลยตอนนี้ขอบอกว่ารุ่นเดียวกันก็ได้อนาคตค่อยพูดแล้วหนูน่ารักแบบนี้คนจีบหนูเยอะมั้ยพลอยชมพูค่อยมีอ่ะทำไมอ่ะหนูจะบอกว่าไม่ค่อยได้แต่พี่รู้ว่าเมื่อก่อนมีอยู่คนนึงชอบหนูแบบว่ารักหนูมากๆรักหนูแบบรักสุดหัวใจไปขอคุยเรื่องความหลังนิดนึงครับเมื่อคือผมมันมีน้องอยู่คนนึงสมัยก่อนที่แบบคารมดีหน้าตาน่ารักนี่ดีกว่าเป็นน้องคนนึงในวงการบันเทิงแล้วเขาแบบว่าอัพรูปกับพลอยชมพูบ่อยจนผมแบบเหี้ยมึงไอ้ที่หนูบอกเลยว่าคือตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีจนแบบไม่ว่าเลยไม่คือพี่รู้ไหมคะคือตอนแรกอะแต่ก่อนนะคุณแม่ดูเดี๋ยวนี้แม่เริ่มถามแล้วว่าอะไรจะมีคือพอแม่เริ่มถามปุ๊บมันรู้สึกว่าแบบมันเจ็บอะเพราะมันไม่ใช่ความผิดของเราแล้วคือทำไมถึงไม่เคยมีแฟนเพราะอะไรไม่รู้ว่ามันแบบมันทำงานด้วยแบบมันทำงานเยอะแล้วแบบรู้สึกแบบหรือว่าหนูอยากแบบทำงานให้ดีก่อนมันยังรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาก็ดีแล้วเพราะรู้สึกว่าเราเด็กด้วยรู้สึกว่าแบบเราอยากมีวุฒิภาวะมากกว่านี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยยังเด็กหนูอย่าเพิ่งมีรอสัก25ก่อนครับพี่ทำงานมาก่อนอีก5ปีเรื่องจริงแล้วตอนนั้นหนู25พี่35ตรงพอดีตรงพอดีเลยไอ้ไลน์แล้วพี่ก้อยอ่ะอันนี้พี่ก้อยอันนี้ขอโทษพี่เป็นคอนเทนต์คอนเทนต์จีบน้องครับไม่มีอะไรครับพี่ก้อยครับพี่นะพี่ดูออกนะว่ามีใครชอบหนูบ้างถ้าสำหรับพี่นะไอเด็กเนี่ยพี่ชอบหนูพี่ดูอันนี้คุยแบบว่าเดี๋ยวตัดชื่อทิ้งก็ได้ชอบหนูโอเคเห็นไหมล่ะพี่เก่งไหมไอ้นี่เปิดชื่อแล้วไม่บอกแต่รุ่นน้องนึกออกผมไม่เป็นคนดูคนออกผมเป็นคนดูดาราออกถ้าเกิดดาราไปจ้อยแจ๊กกับหนูหรือลงสตอรี่อะไรเงี้ยไม่มีใครคิดชื่อจีบหนูป่ะไม่บอกชื่อคนนี้ที่มีหรอแต่สมมติแบบก็ไม่รู้ว่าจีบหนูคืออะไรมีคนชวนหนูไปกินข้าวไหมหนูไม่รู้ว่าจีบมันคืออะไรอ่ะจีบหนูแบบเรื่องนี้หนูแบบซื่อมากอะซื่อพูดมากอะจีบก็คือแบบว่าโอเคพลอยครับสมมติจีบนะไอพี่ขอไลน์หนูหน่อยอะไรเงี้ยมีป่ะขอไลน์หนูหน่อยอะไรเงี้ยมีป่ะขอไลน์แล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันปกติมันแบบทักไปทำอะไรอยู่มีป่ะก็มีบ้างแต่แบบนอนยังไอยูสลิปก็อ่าก็
ีไหมมังต่างกันก็เรื่องปกติหรือเปล่าไม่ปกติหนูอย่ามาซื่อค่ะอย่ามาใส่ซื่อบริสุทธิ์นะคะไม่ปกติค่ะหนูเคยฟังเพลงพี่ไหมเคยก็เพลงนี้แหละช่วยวิเคราะห์เพลงพี่หน่อยไม่เป็นนะไม่เป็นไรฟังแล้ววิเคราะห์แล้วพี่อยากทำเพลง2ด้วยแล้วในฐานะศิลปินรุ่นพี่3จุดให้หนูฟีเจอริ่งได้นะคะหนูวางอยู่จริงเปล่าเพลงเปล่าคุณโอ้หนูทำให้ฟรีเลยค่ะพี่เฮ้ยจับมือก่อนจับมือพูดยังพูดนะพูดแล้วแต่ว่าค่ายหนูจะว่าไงก็เรื่องนั้นนะแต่ว่าหนูถ้าเป็นหนูอ่ะหนูไปขอค่ายหนูบอกว่าสงสารพี่นิกกี้ทำบุญให้เขาสงสารเขาเขาชีวิตเขาน่าสงสารจริงอ่ะคุณหนูฟังเพลงพี่ก่อนนี่หนูอยากกินน้ำอะไรไหมพี่เซ้ยปะได้กาแฟอะไรพี่เซ้ยเอาพี่เซ้ยลาเต้ก็ได้โอเคหนูพูดเดี๋ยวหนูพูดผมไปคนเดียวนะกับแฟนคลับแล้วพี่ลงมาซื้อกาแฟให้แล้วบอกหน่อยว่าถ้าพี่นิกกี้จะทำเพลงเนี่ยควรจะทำแนวไหนต่อไอ้ที่พี่ก่อนซื้อซาบะครับโอเคลาเต้นะลาเต้ค่ะฟังเสร็จแล้วคุณบอกเลยนะว่าผมคุณทำเพลงแบบไหนนะเพลงพี่เป็นไงบ้างเพลงพี่ดีอยากเต้นติ๊กต็อกเลยอ่ะว่ายเลยพี่กราบหนูเลยพี่กราบเลยกราบน้องเลยถ้าน้องเต้นให้พี่ได้ป่ะเอาเปล่าได้เดี๋ยวไปเต้นที่ร้านส้มตำได้คุณเคยกินส้มตำไหมกินเป็นป่ะเป็นทำหน้าเหมือนกลัวนะทำหน้าเหมือนระแวงนะไม่มีปลากินได้มีอะไรที่กินไม่ได้มั้งก็ปลาแล้วก็เนื้อสดหรืออะไรเงี้ยแบบยังก้อยหรืออะไรเงี้ยเนื้อวัวกินได้ไหมได้ถ้ามันเนื้อย่างย่างได้ผมทำให้คุณเองผมปิ้งให้น้องนี่ผมจะพาคุณไปใช้ชีวิตแบบว่าชิวๆเป็นร้านที่พี่เอาความจริงก็คือถ้านึกไม่ออกก็ต้องพาไปแต่วันนี้หนูมีเพลงใหม่อะไรอยากโปรโมทบ้างไม่มีมีเพลงอาสากลค่ะเปิดได้ไหมได้โอเคเพลงของน้องพลอยชมพูนะครับอ๋อนี่พาสโค้ดโอเคอันนี้คือความหมายคืออะไรครับพาสโค้ดพี่มันเกี่ยวกับที่แบบว่าเราเหมือนกับว่าคุยกับคนนึงแล้วเรารู้สึกชอบเขาแต่ว่ายังไม่เปิดใจอะไรเงี้ยเราอยากจะให้เขาเปิดใจก่อนไม่ได้หรอกอยากรู้พาสโค้ดใช่ก็เหมือนกับว่าเราขอรหัสผ่านเข้าสู่หัวใจของเขาพาสโค้ดครับตัวทีนึงแต่หนูต้องทำเพลงไทยทิ้งไว้ด้วยนะพี่ว่าอยากทำต่อขอให้แต่ว่าช่วงนี้ก็อยากโฟกัสแบบเพลงสากลทำไทยหนูต้องทำไทยด้วยนะอยากอยากมากคิดถึงเพลงไทยมากหนูต้องทำแบบสลับอะพี่ว่าเฟี้ยวโอเคไปครับเดี๋ยวเราพาน้องพอชมพูไปกินเนี่ยเดี๋ยวผมทำอาหารให้คุณกินเองวันนี้คุณต้องลองกินนะโอเคไปเฮ้ยแมลงวันอย่าตอมภูชมพูด้วยภูชมพูด้วยพูดยังสมักชมพูพูดจะสมักกึกสมักกักพูดก็ยังโอ้โหพวงชมพูไม่จริงเขาพูดได้แต่ว่าฟันเขาหรอฟันเขาหรอมันเลยออกแบบเต็มที่น้องถามว่าฟันหายไปไหนซี่นึงติดตีนเข้าไปครับพี่ต้องพี่ต้องครับพี่ต้องนี่ชื่อพี่ต้องมาเดี๋ยววันนี้พาน้องพลอยชมพูนะครับมากินข้าวเดี๋ยวผมทำเองคุณกินเนื้อวัวไหมได้ค่ะเมื่อกี้ผมนี่แล้วล้างมือแล้วผมทำให้คุณเองปกติชอบกินอะไรน้องพลอยชมพูก็ชอบกินส้มตำลาบอะไรอย่างงี้ไอ้นี่ผมล้างมือแล้วนะเมื่อกี้ผมล้างแล้วนะนี่ผมทำให้ ไม่ไอ้จริงๆถ้าทำต้องนี้มันจะอร่อยเป็นสไตล์แบบว่าสไตล์อีสานบ้านเฮาจริงๆเนื้อย่างเกลือไอพี่ทำให้แล้วมีแจ่วหิวแล้วค่ะหิวแล้วเหรอใช่ไปตับดิบกินก่อนอุ้ยไม่ใช่พร้อมแต่มันกินได้นะเนื้อนี่เป็นเนื้อไทยๆนะเนื้อบ้านๆนะย่างเกลือแป๊บเดียวนี่พี่ทำให้แล้วน้องพลอยชมพูยังไม่กินข้าวเช้ามาด้วยยังเลยค่ะปกติกินข้าววันหนึ่งกี่มื้อครับน้องพลอยชมพูครับหลายมื้อค่ะทานเองไม่ต้องกินเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ระหว่างวันด้วยนี่กุ้งเต้นลองได้ไหมคะได้เอาเลยข้าวเหนียวบ้านๆต้องนี้เลยข้าวเหนียวจกเลยยังไม่ได้ล้างมือเลยอ่ะนี่ล้างมือมาล้างมือตรงนี้พี่ต้องผ่านต้องล้างมือเร็วๆอย่าให้แมงวันโดนตัวน้องแม้แต่ตัวเดียวโอ้ขนาดนั้นน้องชอบไก่น้องชอบไก่นี่ย่างบ้านๆพี่แบบคล่องมากอ่ะมาทุกวันทายเขียงหนูจิ้มเอาเลยใช่ค่ะเอาเลยนะคะเอาเลยมันมันที่เด็กกินเป็นเห็นป่ะจิ้มนี้อันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวดีป่ะคะเจียวเปรี้ยวจริงเจียวเปรี้ยวตับนิ่มลองดูค่ะพี่หวานมาตับมาตับย่างเด็ดพี่ต้อง
ป้อนเข้าไปชิ้นเล็กหน่อยเนาะใช่ที่รักรีบปรับผ่านเออค่อยๆเคี้ยวนะครับระวังร้อนสงสารพี่ขวัญนะยังไงบ้างวันนี้พามากินเขาเรียกว่าง่ายๆนี่เป็นร้านประจำของพี่เลยชื่อร้านต้มตำต่อพี่น้องโอ้ชอบค่ะอยากมาอีกแล้วถ้ามีโอกาสพี่ทำเพลงนะพี่ไปขอคุณนะคุณขอค่ายให้หน่อยนะเคยกินนี่แบบผ้าคีริ้วตัวอะไรอ่ะหนูกินนี่หนูกินหนูกินเลยค่ะมันทำมาจากอะไรอ่ะหอมวัวแต่อร่อยจริงโอเคโก้โก้มันแปลกอ่ะเป็นไงบ้าง How you like that เป็นไงชมพูมันไม่เข้าขาใครเอานี้นะครับขอบคุณมากนะครับน้องพลอยชมพูนะครับที่ให้เกียรติมาแพรโลมาน่ารักมากนะครับเห็นน้องพลอยชมพูได้อายุ13-14นี่โตเป็นสาวแล้วนะครับย้ำอีกครั้งนะครับน้องพลอยบอกแล้วนะครับเติร์ดมาไม่เคยมีแฟนเลยนะครับใครอยากจีบเขานะครับ DM เลยนะครับเจนนินวิกเกิล IG นี่ DM ไปเลยแต่เขาอาจจะดองไลน์ไม่เป็นไรเขาดองไลน์ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะเขาดองไลน์ทุกคนแต่ถ้ามีโอกาสทำซิงเกิล2จัดไปค่ะคุณขอค่ายผมนะบอกทำบุญช่วยพี่ได้ค่ะจัดไปค่ะนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์นะครับเยอะๆนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยกด Subscribe ด้วยนะครับแฟนคลับน้องพลอยชมพูนะครับแฟนคลับพลอยชมพู please subscribe my YouTube channel นะครับ I love you นะครับ and you มีอะไรอยากฝากไหมจ๊ะก็ฝากติดตามผลงานต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันตอนไหนไม่รู้แต่ไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าโอเคส่งแขกรับเชิญเรียบร้อยนะครับเราไปโชว์ศักยภาพขาหื่นกันหน่อยนะครับอย่าให้น้อยหน้าพวกเรานะครับไปตามซับตามให้กำลังใจนะครับน้องพลอยชมพูกันหน่อยนะครับขึ้น IG ให้นะครับแต่อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากสดชื่นและสุขภาพดีนะครับต้องไปดื่มกันนะครับกับโอชิพัสซีชาเขียวเคี้ยวได้ผสมวิตามินซี 200% ผสมบุ้นมะพร้าวนะครับเคี้ยวหนึบหนับเคี้ยวสนุกได้ประโยชน์แบบคูณ2แบบจัดเต็มมี2รสชาตินะครับมีรสองุ่นเคียวโฮและรสส้มสูตรน้ำตาลน้อยนะครับสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับจำหน่ายแล้วนะครับที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ